ที่ครับ How to สร้างรหัสล็อกไฟล์เอกสารป้องกันคนแอบดูโดยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มเคยไหมครับมีไฟล์เอกสารสำคัญไม่ต้องการให้ใครเปิดแต่มันก็จะมีพวกอยากรู้อยากเห็นชอบมาเนียนแอบเปิดตอนที่เราไม่อยู่หน้าเครื่องครับวิธีนี้แก้ได้นะโดยการใส่พาสเวิร์ดเข้าไปในไฟล์เลยทีนี้หากใครจะเปิดดูเนี่ยก็ต้องใส่รหัสก่อนไปดูวิธีทำกันครับขั้นแรกนะครับให้เราเปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการใส่รหัสขึ้นมาของผมเลือกใช้เป็น Office 2019นะคิดว่าน่าจะเป็นเวอร์ชันที่คนใช้มากที่สุดครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่คำว่าไฟล์ซ้ายมือบนและเลือกที่แท็บ Info ครับเราจะเห็นคำว่า Protect Document นะครับให้เราคลิกเข้าไปและเลือกที่ Encrypt withpassword ครับจากนั้นนะครับให้เราใส่รหัสเข้าไป2ครั้งโดยครั้งที่2เนี่ยจะเป็นการคอนเฟิร์ม password อีกครั้งเพื่อป้องกันเราใส่รหัสพลาดครับเมื่อใส่แล้วเนี่ยก็เป็นอันเสร็จทีนี้ไฟล์เราก็จะปลอดภัยป้องกันคนมาแอบส่องได้แล้วครับ